ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะคะคก็คือปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบเดินทางไปทํางานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายเราบอกกันอยู่ตลอดนะคะถ้าท่านจะเดินทางไปคอยท่านไปแบบถูกต้องเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือท่านได้อย่างเต็มที่ค่ะปัญหาแรงงานไทยที่ไปทํางานที่เกาหลีใต้ผิดกฎหมายรวมไปถึงปัญหาการหลอกลวงแรงงานเพื่อค้ามนุษย์เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกิดจากการเดินทางไปทํางานผ่านกระทรวงแรงงาน แล้วก็ได้ดำเนินคดีกับบริษัททัวร์หรือบริษัทเอกชนที่ทำผิดแล้วค่ะโดยเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศถึงปัญหาการหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศว่าหากดำเนินการผ่านทางกระทรวงแรงงานเป็นการดำเนินการแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งก็จะลดการถูกหลอกลวงได้นะคะแต่จากปัญหาแรงงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ถูกหลอกลวงการค้ามนุษย์ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ดําเนินการไม่ได้เดินทางผ่านกระทรวงแรงงานโดยดําเนินการผ่านทางบริษัททัวร์หรือว่าบริษัทเอกชนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาแรงางานผิดกฎหมายการหลอกลวงต่างๆหลังได้รับเรื่องร้องเรียนก็ได้ดําเนินการแจ้งความกับทางบริษัททัวร์หรือบริษัทเอกชนที่ทําผิดกฎหมายแล้วค่ะเพราะาผีน้อยไม่ใช่กระทรวงแรงงานปล่อยไปเกิดจากหนึ่ง ผมก็ได้แจ้งความไป30มวฝ่าลายแล้วท้งบริษัททัวร์ด้วยค่ะอ๋อถ้าเกิดคุณโอเป็นคนที่จะหลอกพี่น้องคนไทยไปทํางานเกาหลีใต้โดยมีผีน้อยต้องนั่งเครื่องบินไปไหมต้องผ่านทัวร์ไหมใช่ค่ะนี่บริษัทพวกนี้ผมดําเนินคดีแล้วคืออย่ามามองว่ากระทรวงแรงงานปล่อยให้คนไปเป็นทํางานหลบหนีไปถ้าเขาไปเที่ยวเขาไปในแบบกับบริษัททัวร์เขาไปบริษัททัวร์ใช่ค่ะแต่ถ้าผ่านผมเนี่ยมันมีผ่านโดยระบบรัฐบาลกับรัฐบาลค่ะ บางคนสอบผ่านเกาหลีใต้ภาษาเกาหลีแต่การรันรอมของเขามันมีหน่วยงานของอเขามันเป็น G2G นะครับผมไม่สามารถที่จะไปหยิบในกรในขอในคอไปกอ่อนมันเป็นการรันรอมของเขา ส่วนการช่วยเหลือให้คนไทยมีงานทําแก้ไขปัญหาการว่างงานเรื่องนี้ทางกรมการจัดหางานให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทําก็ทําให้ขณะน,นี้อัตราการว่างงานของไทยมีอัตราการว่างงานต่ําที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นผลพวงในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่รักษาการจ้างงานแล้วก็ดูแลภาคแรงงานให้เข้มแข็งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านหลายโครงการด้วยกันนะคะอย่างเช่นโครงการ Factory Sandbox โดยยืนยันนะคะว่ามีการจ้างงานแล้วกว่าร้อยละ85ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมดค่ะกลับก็อย่างที่ท่านรัชมนตรีบอกไปนะครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายๆคนเดินทางไปทํางานแบบผิดกฎหมายมคือไปกับทัวร์เอาง่ายๆว่าบางทัวร์เนี่ย เดินทางเข้าเกาหลีใต้30กว่าคนาแต่ขากลับกลับออกมาแค่5คนเท่านั้นเองนั่นน่ะสิอันนี้ก็ต้องนกักต้องช่วยกันดูนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยพอถูกหลอกปุ๊บในเรื่องของสวัสดิการการช่วยเหลือต่างๆจากทางภาครัฐเองหรือแม้กระทั่งการประสานงานกับทางหน่วยงานของประเทศปลายทางเองอก็จะทําได้ยากนะครับแล้วถ้าเกิดโดนหลอกลวงขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับ